รถเก่านะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับอยากซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับแล้วก็เวลาเรากรอกในระบบเนี่ยมันไม่มีให้เลือกไว้เพื่อนๆวันนี้นะครับผมไปเจอ1เว็บที่สามารถเลือกนะครับรถเก่าได้นะครับแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับได้เป็น3บวกด้วยนะ3พัดด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อสดๆให้ดูเลยนะครับว่ายากหรือไม่ยากนะครับไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามาซื้อประกันรถยนต์นะครับก่อนหน้านี้ผมทําคลิปเกี่ยวกับซื้อประกันรถยนต์อายุรถที่แบบ20กว่าปีขึ้นไปนะครับซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่มันไม่มีให้ติ๊กนะครับมันจะมีพวก2010ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับ2000เนี่ยหายากมากๆนะครับแล้วก็มาเจอของประกัน .com นะครับเขามีให้เลือกก็เลยเดี๋ยวลองซื้อดูว่าซื้อได้ไหมนะครับประกันรถผมหมดพอดีทีนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อเนี่ยเขาจะให้เราสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมสมัครไปแล้วนะครับสมัครยังไงก็กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับพวกเลขบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรอีเมลอะไรพวกนี้นะครับกรอกไปกรอกเสร็จก็จะเป็นหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามากดซื้อกันเลยนะครับไปที่หน้าแรกเลยนะครับมันจะอยู่มุมด้านเนี้ยเพื่อนๆก็กดลงมานะครับก็จะมีคำสั่งประกันรถยนต์ผมก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ซื้อเป็นหลายปีนะฮะปึ๊บมาแล้วทีนี้ให้กรอกนะครับข้อมูลนะครับรถเก๋งปีนะครับปี2000มีนะครับมีถึง1995เลยนะครับเยี่ยมมากๆแล้วก็ยี่ห้อรถของผมเป็น Honda นะครับ Civic Civic ของผมเป็น 1.5 นะครับนั่นเป็น 1.5 นะครับแล้วก็ทะเบียนรถทะเบียนผมอยู่กรุงเทพโอเคนะครับทีนี้ไปเลือกกันต่อนะครับประกันผมจะเอา3พัดนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราดูแล้วเนาะว่า3พัดนะครับมันซ่อมทั้งเราทั้งคู่กรณีนะครับแต่ถ้าเป็น3อย่างเดียวเนี่ยมันซ่อมแต่คู่กรณีนะครับของเราไม่ได้ซ่อมไงก็เลยเอาเป็นพันแล้วกันกั้นใจนะครับเพิ่มอีก 2-3 พันนะครับมันก็จะตกประมาณ 5,000 กว่าดูแผนประกันปุ๊บทีนี้ก็ดูนะครับวันนั้นผมเลือกจากน้อยไปหามากนี่แหละผมเอาที่ผมอาริอันนี่ผมก็รู้จักแต่มัน 6,000 บาทเดี๋ยวนะไอ้3อันแรกอ่ะมันจะเป็นโฆษณาละมั้งนะครับที่เขาแนะนำแบบเนี้ยเราไปเอาอันต่อไป 5,000 น่ะของ KW อ่ะไม่เคยค่อยได้ยินนะครับอันที่ผมเคยได้ยินก็จะเป็นเนี่ยไอ้ทิพยะเนี่ยได้ยินบ่อยนะครับแต่ว่าพอไปเลือกของทิพยะไม่มี3บวกเว้ยผมก็งงมากๆไม่มีรถปี 2,000 น่ะผมหาไม่เจอเองแหละหรือว่ามีก็ไม่รู้นะครับแล้วพอโทรไปถามเจ้าหน้าที่เขาก็แบบให้เรื่องในราคาให้เรื่องในระบบเลยค่ะก็เลือกมาแล้วมันไม่มีอ่ะก็งงครับทีนี้มาเจออันนี้ก็เป็นนี่ทุนประกันใช่ไหมทุนประกัน 100,000 แล้วก็เดี๋ยวขอกดไปดูข้อมูลอีกทีนะครับ59ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลใบอนุญาตขายประกันอ่ะแล้วไงต่ออันนี้มาแล้วนี่ทุนนะครับกรณีรถชนรถนะครับ 100,000 ซ่อมให้เราด้วยนะครับซ่อมให้เราด้วยทีนี้ก็ดูเลยครับบาดเจ็บเสียชีวิต1ล้านบาดเจ็บเสียชีวิต10ล้านนะครับต่อคนต่อครั้งทรัพย์สิน2.5 ล้านอุบัติเหตุเสียชีวิตรักษาพยาบาล 200,000 ผู้ขับขี่นะครับซื้อไปเถอะแล้วถ้าไม่เกิดเรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าซื้อความคุ้มครองนะครับเราอย่าไปคิดว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้6,000 นะตีไป 6,000 นะซื้อเลยเดี๋ยวกดให้ดูพรบ.เอาเพิ่มไหมไม่เอาเลยครับเพราะว่ามันหมดไม่พร้อมกันเว้ยของผมพรบ.นู่นน่ะจะไปต่อพรบ.ก็ล่อไปอีกเดือน6นะครับอันนี้เดือน3ก็อีกนานนะครับเดี๋ยวลืมก็เลยไม่ซื้อดีกว่านะครับดำเนินงานต่อนะครับเดี๋ยวรูดบัตรได้ปะวะเดี๋ยวเขาให้เรากรอกข้อมูลนะครับทั้งหมดข้อมูลจัดส่งแล้วก็กดซื้อนะครับเนี่ยกดซื้อเดี๋ยวผมแล้วก็ใส่ข้อมูลรถยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกข้อมูลแล้วก็กดจัดส่งไปนะครับรอสักครู่ช่องทางชำระเงินผมเอาบัตรเครดิตเว้ยบัตรเครดิตกรอกข้อมูลเลยจ้าแอปนะครับ
สำเร็จแล้วทุกคนสำเร็จแล้วกรรมฐานของฉันโอเคประมาณนี้แหละนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆเหมือนก็ไม่ยากเท่าไหร่นะกรอกกรอกกรอกไปนะครับตัดบาทจบโอเคลองไปซื้อดูเพื่อนๆส่วนลิงก์แปะให้อยู่แล้วนะครับลิงก์ซื้อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ